ในวันนี้นะครับรวมพลจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้ผมก็ขอบคุณทุกหน่วยนะครับที่ได้ผนึกกำลังในวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจแล้วก็โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องโครงการตัวอย่างของจังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาคลีก็ต้องขอให้ทุกท่านช่วยกันให้เป็นไปตามพระราชประสงค์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่าน้ำไม่เพียงพอแล้วก็น้ำแห้งด้วยในฤดูแล้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า การทำฝายของเราเนี่ยก็จะทำให้ต้อนน้ำนะครับมารวบรวมแล้วก็ลงที่สระรับน้ำอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเราจะช่วยเติมน้ำใต้ดินซึ่งเป็นเรื่องของระบบนิเวศน้ำใต้ดินที่หล่อเลี้ยงชุมชนโดยรอบภูเขาเนี่ยสามารถจัดการน้ำได้แล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่เนี่ยได้มากที่สุดครับระบบสำรองน้ำพร้อมจ่ายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรามาใช้ในโครงการนี้นะครับเราก็ตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะช่วยเกษตรกรนะครับในการที่จะใช้น้ำในบ่อดินขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในระบบนี้เนี่ยในการที่การออกแบบเนี่ยเรามีการดูเรื่องของการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรนะครับว่ามีความเหมาะสมอย่างไรนะครับในระบบในโซลูชันนี้ก็จะประกอบด้วยโมดูลหลายๆโมดูลนะครับไม่ว่าจะเป็นโมดูลโซล่าเซลล์ที่จะสูบน้ำจากบ่อดินขาวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นไปสู่ระบบถังเก็บน้ำซีเมนต์คอนกรีตของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะพร้อมจ่าย